ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของ VB นะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆและทุกคนมาแก้เฉาแก้เบื่อแก้โสมแก้เซ็งเราจะเปลี่ยนลุคอาจุมมาที่คือเราเองที่โสมมาเมื่อไหร่อาทิตย์ที่ผ่านมาให้กลายเป็นลุคสาวเกาหลี inspired by Yuna V จากซีรีส์เรื่องดังชื่อ Nevertheless นะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงแบบอยากไปดูผีเสื้อที่ห้องของพระเอกกันนะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวเองทำตัวให้แบบว่าสดชื่นสดใสแล้วก็คลิปนี้เนี่ยพิเศษสุดเพราะว่าวีจะพาทุกคนมาโฮมซาลอนไม่ใช่แฮร์ซาลอนเราจะมาตัดผมด้วยตัวเองแล้วก็แชร์เทคนิคของเราแล้วก็ย้อมผมให้เป็นสีแบบว่าเคยมีความเนเชอรัลมีความแบบธรรมชาติน้ำตาลดูแบบเกาหลีมินิมอลเวอร์ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างในการเปลี่ยนลุคครั้งนี้ให้กลายมาเป็นลุคนี้นะคะที่ทุกคนก็ทำเองที่บ้านได้เราไปดูกันเลยอันยองสวัสดีอาจุมมาเวอร์ชั่นของเราก่อนย้อมผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลุคเมคโอเวอร์กันค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะในการตัดผมซึ่งวันนี้สั่งมาจาก Shopee ทานเฮยดูโปรเฟชชั่นอลป่ะคือตัดไม่เป็นไม่เป็นไรอุปกรณ์เราต้องดูพร้อมก่อนนะไปลุยกันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ข้างล่างก่อนขั้นแรกนะคะมีมีก็แบ่งผม2ข้างเท่าๆกันนะแล้วก็ตัดตรงปลายออกให้ความยาวเนี่ยได้ที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็จะเริ่มทีละข้างนะคะข้างแรกบีจะเก็บผมด้านหน้าหรือว่าผมที่อยู่ด้านนอกขึ้นไปเหลือให้เป็นผมด้านในแล้วก็ใช้กรรไกรซอยเนี่ยค่อยๆตัดส่วนปลายออกค่ะให้มันดูมีความสไลด์แบบนี้เลยความสูงของการสไลด์ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะหนาบางก็อยู่ที่ว่าเราจะตัดกี่รอบอย่าลืมหวีออกให้เราเห็นด้วยว่าผมจริงๆที่เหลือเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ค่ะจากนั้นเราก็จะเอาผมที่เราหนีบเก็บไว้ด้านบนที่เป็นผมที่มันอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านที่อยู่ด้านนอกว่าออกมาแล้วก็มัดเก็บแล้วก็ค่อยๆสไลด์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าผมช่อนี้เนี่ยบีบีจะสไลด์ให้สั้นกว่าช่อแรกที่เป็นผมที่อยู่ด้านในค่ะได้ความหนาที่ต้องการเรียบร้อยแล้วแล้วความยาวที่ต้องการเราก็จะใช้กรรไกรแบบปกติเนี่ยมาตัดให้เฉียงๆแบบนี้ค่ะนี่ได้แล้วไล่ลงมาเดี๋ยวรอตอนม้วนกับปล่อยผมมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นสไลด์แบบไล่เลเยอร์นะคะทำเสร็จแล้ว1ด้านเราก็มาทำแบบเดิมกับอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะก็คือซอยด้านในแล้วก็พยายามวัดความยาวเรื่อยๆด้วยว่ามันเท่ากับอีกด้านไหมซอยด้านในเสร็จเราก็มาจัดการกับด้านหน้าหรือด้านนอกนะคะทำเหมือนเดิมใช้กรรไกรซอยตัดตามความหนาแล้วก็ความยาวที่เราต้องการนะคะส่วนบีจะชอบตัดด้านหน้าให้สั้นกว่าด้านหลังนิดนึงวิธีเช็คนะเราจะหวีแล้วก็เช็คว่าเนี่ยสองด้านเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่าก็คือใช้ได้เลยแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะก็ได้ความยาวของผมด้านล่างที่โอเคแล้วต่อไปเราจะมาทำผมหน้าม้ากันก็จะต้องเป็นผีจีนกันแป๊บนึงเราอยากให้หน้าม้าหนาเท่าไหนเราก็หยิบผมออกมาเท่านั้นนะส่วนมากก็คือมันจะต้องให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ซึ่งบางอันถ้ามันเกินมาเราสามารถใช้หวีแบบนี้ในการช่วยได้เป็นบริเวณมาก็เก็บเขาออกไปคือไอ้ความแบบแหลมของอันเนี้ยคือมันมีประโยชน์มากเลยนะทุกคนก็จะมาดูเลเวลแรกก่อนเลเวลแรกอยากให้ม้วนแล้วอยู่ประมาณตรงคางมีบีมัดผมไปด้านหลังเพื่อให้มันง่ายต่อการจัดระเบียบนะคะก็จะเห็นว่าถ้าตัดออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังปิดหน้าด้านข้างอยู่ตอนแรกเราก็มาวัดว่าเราอยากได้ความยาวประมาณไหนแล้วก็ตัดนะคะอันนี้ก็คือตัดตรงๆเลยทั้ง2ด้านจากนั้นก็หยิบผมช่อหนึ่งออกไปนะคะที่มันอยู่ด้านข้างแล้วเหลือช่อที่เหลือไว้แล้วก็มาวัดอันนี้ก็คือจะให้อยู่เลเวลประมาณตรงใต้คางลงมานิดนึงแล้วก็ตัดเลยค่ะทำแบบเดิมซ้ำนะคะหยิบช่อที่เป็นเลเวลต่อมาเอาออกแล้วเหลือไว้แบบนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเลเวลแบบประมาณใต้ปากค่ะตอนนี้ก็อาจจะดูตลกนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวทำแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวบีบีจะมาช่วยเก็บตอนท้ายให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นหน้ามาแบบเกาหลีแบบยูนาบีนะคะต่อมาก็จะเป็นเลเวลที่อยู่ใต้จมูกนะคะก็คือตัดทิ้งแบบนี้เลยทุกคนจากนั้นเราก็คอยวัดนะเราก็ทำแบบนี้กับอีกด้านหนึ่งแบ่งปอยจับระดับแล้วก็ตัดชับๆๆแบบนี้จ้าพอได้ครบทั้ง 4-5 เลเวลแล้วแต่คนชอบแล้วนะคะบีก็จะใช้กรรไกรมาตัดเฉียงๆโดยที่ให้ปลายของแต่ละระดับเนี่ยมันเฉียงต่อๆกันไปให้มันดูเนียนนะคะจะได้ไม่เป็นแบบหน้าตาผีจีนแบบปัจจุบันนะคะทุกคน
พอได้ด้ามมาไล่ระดับแบบดูเนียนๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดหน้ามาที่เป็นแบบซีทรูบางๆแบบเกาหลีอันนี้ต้องระวังมากอย่าหยิบผมออกมาเยอะเกินไปนะทุกคนไม่งั้นมันจะแบบดูไม่ละมุนละไมนะความยาวที่พอดีก็คือปิดตาลงมานิดนึงตอนม้วนเนี่ยมันก็จะได้เลเวลที่สวยงามกำลังดีมากค่ะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปย้อมผมกันเพราะว่าตอนเนี้ยดูดิโคนหัวคือแบบแย่มากทุกคนเราก็เปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยเตรียมย้อมนะเพราะว่าถ้าเลอะเราจะได้ไม่เป็นไรเป็นเสื้อดำยาย้อมผมที่วิวีเลือกใช้วันนี้นะคะเป็นอันนี้เลยลีเซ่ครีมมี่บับเบิ้ลคัลเลอร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากญี่ปุ่นที่เลือกสีนี้ก็พอรู้สึกว่ามันแบบดูละมุนละไมทุกคนเป็นแบบมัชเมลโล่บราวน์นะอยู่ในซีรีส์ที่เป็น natural series นะคะจริงๆมันจะมีตัวที่เป็นดีไซน์ซีรีส์มันก็จะมีสีแบบปี๊ดป๊าดแบบอะไรอย่างนี้แต่เราอยากได้แบบสวยใสๆเกาหลีธรรมชาตินะคะวันนี้ก็จะใช้ทั้งหมด2กล่องเพราะว่าเราอะผมเกินบาทแล้วจริงๆปกติอะเราจะยอมเองเพราะว่าของลิเซ่อะเราเป็นแฟนคลับก็คือใช้มาค่อนข้างนานแล้วแต่ยังไม่เคยใช้ตัวที่เป็นซีรีส์นี้แต่วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวเพื่อแบบกระชับมิตรอะไรต่างๆเพราะว่าอยู่บ้านก็เบื่อใช่ปะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเชิญแขกรับเชิญเข้ามาเลยดีกว่ามาเร็วเรามีคำถามก่อนเริ่มบิวเข้ามาหน่อยเดี๋ยวอ้วนบิวนั่งแล้วกันคนดูยากอ่ะเป็นทาสแล้วเนี่ยจะถามว่าบิวเคยเล่นหรือว่าย้อมผมให้ใครไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยที่จะได้ย้อมผมนะครับคนก็คือเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าฝีมือจะถึงไหมเราคิดว่ามันจะแบบยากไหมแบบรอดไหมยังไงคิดว่าก็คงสีติดแหละเขาทำมาดีแล้วจะชัวร์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อโอเคในกล่องก็จะมีหัวปั๊มน้ำยาเบอร์1เบอร์2ทรีทเมนต์คู่มือแล้วก็ถุงมือค่ะหลังจากที่เราไปศึกษาคู่มือมาแล้วเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญแล้วอ่ะคุณไว้ยังไงคะดีมากครับทั้งกล่องมีอยู่2ขวดก็ขวด2ก็คือเราจะเริ่มด้วยกันเอาอันไหนเดี๋ยวๆๆเอาขวด1นะฮะเทใส่ขวดที่2เพราะว่ามันเดือดที่ให้เทเนาะถ้าเทขวด2ไปขวด1ก็ไม่ได้อันนี้เค้าก็เขียนว่าให้ความขวดขึ้นลงช้าๆไม่ให้เขย่าเพราะอะไรครับไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วก็แค่เอาสิ่งนี้ใส่เข้าไปง่ายจริงอะไรจริงครับครั้งแรกก็ได้เลยทีนี้เราจะมาเทสความรู้คนที่จะทำผมให้เราก่อนว่าเขาอะเป็นคนที่พอจะมีความรู้อะไรอยู่บ้างไหมไม่มีครับอย่าคาดหวังได้เลยอ่าถ้าจะย้อมผมต้องลงโคนลงกลางหรือลงปลายคิดว่าลงอะไรก่อนคิดว่าลงโคนก่อนเฮ้ยว่ามันต้องไหลจากข้างบนไปข้างล่างไม่ใช่เพราะว่าที่จะต้องลงโคนก่อนเพราะว่าเนี่ยเห็นปะคือโคนอ่ะมันจะแบบดำไงถ้าปัดไปลงไปลานเขาก็จะแบบลงโคนให้ก่อนเออแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเฮ้ยอู้หูเฮ้ยใช่แล้วคือเอาอะไรก็เอามาลงโคนเออใช่เฮ้ยทำไมมันดูหนานุ่มมากเลยอ่ะอู้เออเออเป็นไหมอ่ะไม่เป็นแปะอะไรหรอก็นวดอะไรหรอเออนั่นแหละบิวก็เหมือนเก็บผมแจ๊คขึ้นไปโอ้โหรู้สึกว่าอันนี้แบบนุ่มละเอียดกว่าอันที่เคยใช้อ่ะเออถูๆนวดอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออแล้วข้างในที่มันดูไม่ค่อยโดนฟองเนี่ยก็คือเดี๋ยวนวดไปเรื่อยๆใช่คือเขาบอกว่ายิ่งนวดเนี่ยฟองมันจะแบบยิ่งเยอะขึ้นคือรุ่นนี้มันเป็นที่แบบฟองมันจะเพิ่มขึ้นสีเทาสุดยอดของกูนะคนของกูเฮ้ยนี่มันทรมานพี่มันปะเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าสีย้อมอะไรให้เนี่ยทำไมทำไม่ได้เลยแค่นี้เองเฮ้ยแต่ฟองมันเหมือนเกาะหัวดีขึ้นกว่าที่เคยใช้อ่ะอันนี้มันไม่ไหลเลยบิวใช่ดูดิหนานุ่มมากเออได้อยู่professional grade นะครับจริงๆอ่านมาเขาบอกว่าอันนี้สีมันจะติดทนดีขึ้นด้วยนะสำหรับรุ่นนี้ได้ชิมใหม่ได้ชิมใหม่แล้วจ้านี่ไงบอกแล้วว่ายิ่งนวดมันยิ่งแบบฟองเยอะกว่าตอนแรกอ่ะเยอะขึ้นสีเท่าไม่หมดสักทีทั่วแล้วนะเอาให้ทั่วนะถ้าไม่เนียนนี่คือแบบว่าฝีมือแบบไม่ได้นะเออดูโปขึ้นนะหนอมีการแบบว่าโอ้โหทำไมเหมือนตบหัวนานได้มีโอกาสครับอีกเหรอนี่โฟมก็แบบมหาศาลไม่มันต้องคัฟเวอร์จนมันแบบคุมจนมันแบบว่าขาวไงเพื่อความซึมเพื่อความทั่วเฮ้ยดึงเชือกไหนนวดแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายเอาแบบเอาให้เคิร์มเอาให้เคิร์ม
โอ้ยทำไมมันนุ่มอย่างเงี้ย You wanna build a snowman เนี่ยหรอนี่คืออะไรตบหัวเหรอทำน้ำเทคเลยเออมั่วอย่างเงี้ยมันเข้าตัวหมุนหมุนหมุนเป็นก้อนให้เห็นทรงของคือเหมือนหมุนแล้วก็อย่างเงี้ยทำไมมันตีลังกากับด้านเมื่อกี้ได้ซะทีเอออย่างนั้นแหละก็ยู่เลยอ่ะไม่ต้องใช้กีบจ้ะทิ้งทิ้งภูมิใจแหละร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วประติมากรรมใหม่ล่าสุดจากผมเองนะฮะโหยทำดีมากเออหมายถึงว่าลีเซ่อ่ะเขาทำโปรดักต์มาดีมากเลยหลายรอบไม่รู้แล้วโอ้แต่บิวว่าเก่งอยู่นะเอ้ยดีจุงมีคนนวดหัวให้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพักอันนี้ไว้30นาทีนะคะก็ตอนนี้ใครต้องการช่างผมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวบีทิ้งคอนแทคน้องไว้สามารถช่างได้เดี๋ยวเจอกันอีกในไฟนอลลุคหลังสระผมนะคะก็บำรุงด้วยทรีทเมนต์อันนี้เลยผสานไฮโดรไลซ์ซิลแล้วก็ลาโรนินแอซิดทำให้ผมนุ่มชุ่มชื่นทัดทานก็ไปม้วนผมอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดมานะคะนี่ก็คือเป็นลุคยูนาบีอินสปายฉบับบีบีค่ะใครจะมัดผมก็จะได้ทรงประมาณนี้เลยจะบอกว่าฟินิชลุคออกมาสีตรงปกมากทุกคนเป็นอะไรที่เราชอบมากเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้ากล่องคืออันเนี้ยกับผมเราอ่ะก็คือคล้ายมากเทียบตอนแรกอ่ะผมบีบีจะมีเบสที่แบบเป็นออกแบบน้ำตาลกับโคนที่เป็นสีดำใช่ปะก็คือดูดิคือแบบมันแบบไม่จกตามันแบบใช่เลยทุกคนสีตรงปกมากนะก็ใครที่ผมสีเบสประมาณเราไปลองดูเพราะอันนี้มันเออสีน่ารักแล้วก็สีดูแพงนะทุกคนส่วนใครยังไม่มั่นใจว่าสีไหนดีเนี่ยก็มาเล่น VR try on ได้เลยนะคะอันนี้เราก็แค่อัพรูปของตัวเองขึ้นไปแล้วก็ลองจิ้มสีแล้วดูว่าสีผมนั้นเนี่ยมันเข้ากับเราแล้วก็บุคลิกของเราหรือเปล่าบีบีว่าอันนี้เวิร์กมากเลยนะจะได้ไม่ต้องย้อมสีที่มันไม่ใช่ตัวเองค่ะใครอยากลองเล่นจิ้มลิงก์ใน description box ได้เลยนะคะบีบีก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์ไปด้วยนะคะแก้เหงาแก้เซ็งแก้เบื่อให้เพื่อนๆที่ตัวเองรู้จักนะเราจะได้แบบเคยมาเปลี่ยนลุคไปด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบีบีได้ทำลุคบุ๊กของเสื้อผ้าที่อินสปายโดยยูนาบีในเรื่อง Nevertheless ด้วยแต่เดี๋ยวตัดเสร็จเราจะรีบเอามาลงนะให้ทุกคนได้แต่งตามกันเพราะว่ามันเป็นลุคที่แต่งง่ายเป็นสโลว์แฟชั่นแล้วก็ซื้อแล้วคุ้มแน่นอนใส่ได้บ่อยๆนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะแล้วก็ใครที่อยากเปลี่ยนลุคก็ลองไปซื้อยาย้อมผมอันนี้นะเพราะเราว่าสีมันดีมากเลยทุกคนไปละบ๊ายบาย